ในเรื่องอารมณ์เรื่องเกี่ยวกับความรักอะไรปัญหาพอมา369เนี่ยคือเป็นเรื่องของอะไรนะจิตวิญญาณเกี่ยวกับช่วยเหลือคนคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอะไรทั้งนั้นโอเคไหมนี่โอเคไหมโอเคแล้วนะลากเส้นเนี่ยโอเคยังฮะยังอ่ะยังไม่เข้าใจแต่เส้นเนี่ยไม่บางคนที่มีไงที่มันไม่สามารถที่จะมันไม่มีเลข2เลข5เลข8เนี่ยมันไม่มีเส้นมันก็เลยดึงไม่ได้เลยบางทีได้6ได้5ที่ที่ไม่มีมันดึงไม่ได้ใช่ไหมมันเลยก็เป็น2ฝากไงแยกกันอ่ะเป็นเหมือนกับมันผ่ากลางอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันในบางคนก็ไม่มีเส้นเนี่ยก็ผ่ากลางใช่ไหมบางทีก็สามารถเจ็บไม่มีมันก็ผ่ากลางผ่ากลางผ่ากลางมันเลยต้องเป็นไม่มีเส้นที่เชื่อมโยงได้อ่ะเข้าใจบอกโอเคไม่เข้าใจก็ต้องไม่เข้าใจต่อไปเพราะว่าตอนนี้พระท่านเจ้าหิวแล้วนะเดี๋ยวไม่เป็นไรใครไม่เข้าใจไปถามศิษย์รุ่นพี่ก็แล้วกันนะใครที่มาสายก็ไปถามศิษย์รุ่นพี่อีกทีนึงนะรุ่นพี่ที่มาตอนหลังเป็นป้าแจ๋วก็เรียนไปหลายรอบจำได้แล้วคือหายใจลึกๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเซฟละหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอีกทีนึงอ่ะสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่ตอนเช้านะรหัสท่องแก่รหัสปฏิบัติธรรมเราจำได้หมดแล้วตลอดจนถึงการโอนเลขเราก็จำได้หมดแล้วตลอดถึงตอนเส้น12เส้นเราก็จำได้หมดแล้วชีวิตเส้น12เส้นเราก็จะเอาไปช่วยแบ่งปันให้เพื่อนของเราญาติพี่น้องเราโอเคหายใจลึกๆไปโอมพร้อมกันหนึ่งครั้งโอเคตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งหกครั้งเดี๋ยวนี้มันใครแอบพา